สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับทำการสร้างนะครับผมการเพิ่มแล้วก็ลบข้อมูลแบบไดนามิกด้วย PHP กับ jQuery นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูตัวอย่างนะครับตัวเวิร์กช็อปตัวนี้กันก่อนนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับเราก็จะมีการเพิ่มข้อมูลไปที่ input นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเพิ่มนะครับในส่วนของ input ได้นะครับซึ่งเวลาที่เรากด add เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวช่อง input เนี่ยจะเพิ่มมาด้านล่างใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะลบได้โดยการกดปุ่มตัว x ใช่ไหมครับเป็นการลบซึ่ง workshop เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์มากเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลหลายๆตัวนะครับด้วย input นั่นเองนะครับเวลาที่เรากด submit ปุ๊บข้อมูลก็จะเข้าไปที่ database ทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำตัว dynamic add remove ตัวนี้กันเลยนะครับอันดับแรกก็ให้ทุกคนนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็สร้างไฟล์ index.php ขึ้นมานะครับซึ่งในไฟล์นี้เดี๋ยวเราจะไปเอาตัว jQuery มาก่อนเลยอันดับแรกนะฮะก็เข้ามาที่เว็บไซต์ jQuery นะครับกดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ copy link address ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอามาวางไว้ด้านล่างตัวนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวUI นะครับที่ผมจะพาทำก็คือเราจะใช้เป็น Bootstrap Framework แล้วกันนะครับในการทำ UI ก็ไป v5 นะครับ .getbootstrap.com มาเลยนะฮะกด get started นะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเอาเป็นแบบ CDN นะครับตัวนี้เราก็ก๊อปมาทั้งในส่วนของ CSS แล้วก็ JavaScript ด้วยนะครับก็ก๊อปมาส่วนของ CSS ก่อนนะครับเอามาวางตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ JavaScript นะครับก็ copy มาเอามาวางไว้ต่อจากด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมโอเคก็จะได้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเขียนโค้ดกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับผมจะมีฟอร์มก่อนนะครับผมซึ่งข้างในฟอร์มของผมเนี่ยผมก็จะมีตัว table นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้เป็น div ละกันนะฮะแล้วก็จะมีคลาสเป็น table responsive นะฮะแล้วก็ในส่วนของฟอร์มเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะกำหนด name ให้นิดนึงนะฮะซึ่ง name ตัวนี้ผมจะชื่อว่า add name ละกันนะครับผมแล้วก็จะมี id นะฮะเป็น add name เหมือนกันนะฮะจากนั้น method เนี่ยนะครับเราจะใช้ method เป็น post นั่นเองเพราะว่าเราจะมีการเป็นการเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคข้างในตัว table responsive ตัวนี้นะครับผมก็จะมี table นะครับเป็นตารางนะครับแล้วก็ในตัว table เนี่ยผมจะมี class นะครับ table bordered นะครับโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี id นะฮะเป็น dynamic field นั่นเองนะครับผมจากนั้นข้างใน table เนี่ยผมก็จะมี tr นะครับข้างใน tr ตัวนี้ก็จะมี td นะครับซึ่งไอ้ td ตัวแรกเนี่ยเราจะใส่เป็น input นั่นเองนะครับ input ตัวนี้นะครับผมก็จะมี name นะครับซึ่ง name ตัวเนี้ยผมจะใช้เป็น skill ซึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็น array นะฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมจะมีตัว bracket นะครับเพื่อบ่งบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น array นะเพราะว่าเราจะมีการเพิ่ม input หลายๆตัวนั่นเองเวลาที่เรามีการกดปุ่ม add นั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็จากนั้นก็จะมี placeholder นะฮะเขียนว่า enter your skill นะครับโอเคจากนั้นผมก็จะมี class นะฮะเป็น form control ด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะมี td อีกตัวหนึ่งซึ่ง td ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนั่นเองนะครับ button ตัวนี้ท้ายเป็น button นะฮะ name เป็น add นะครับผมแล้วก็ id เป็น add นะฮะจากนั้นก็จะมี class ด้วยเป็น btn successนะครับผมจากนั้นก็จะเขียนว่า add more นั่นเองนะฮะโอเคทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าตัวแซมนี่นะฮะ IP ตัวนี้ก็ go to application นะครับซึ่งโฟลเดอร์ที่ผมสร้างก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า add remove dynamic นะฮะก็จะเห็นว่านี่ครับมาแล้วเห็นไหมฮะตัวตารางแล้วก็ตัว input แล้วก็ตัวปุ่มของเราซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่คอนเทนเนอร์คุมมันไว้นิดนึงแล้วกันนะครับโอเคแบบนี้นะฮะมาดูใหม่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของด้านบนเดี๋ยวผมจะเขียนว่าใช้เป็นตัว display 2แล้วกันนะครับแล้วก็จะเขียนว่า dynamic นะฮะ dynamically add /remove นะครับโอเคมาดูหน้าตากันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะมี HR นิดนึงนะครับแล้วก็ไอตัว display เนี่ยผมจะให้มันมี margin top สัก3แล้วกันนะครับโอเคมาดูใหม่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับ
จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีปุ่มนะครับสำหรับการกด submit นั่นเองนะครับก็ต่อจาก table ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็น input นะฮะท้ายตรงนี้จะต้องเป็น submit นะครับผมแล้วก็ name เป็น submit นะฮะ id เป็น submit นะครับแล้วก็จะมี class นะฮะเป็น btn btn info นะครับผม value ก็จะเป็นเขียนว่า submit นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยก็มาดูผลลัพธ์กันก็จะได้แบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของ UI ของเราก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียน jQuery กันนะครับโอเคนะครับซึ่ง jQuery เนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนด้านล่างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ต่อจากสคริปต์ตรงนี้นะครับให้ทุกคนสร้างมานะฮะโอเคนะครับข้างในนี้เนี่ยผมก็จะมีการประกาศนะครับทำการเข้าถึง document นะครับผมแล้วก็ ready นะครับโอเคตรงนี้ก็คือจะเป็นการถ้าเราจะเขียน jQuery เนี่ยก็คือจะเป็นการเข้าถึง document แล้วก็ ready นะครับเป็นการบอกว่าเราจะมีการใช้ jQuery แล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อ i นะฮะแล้วก็เก็บค่า1ไว้นะครับผมแล้วผมก็จะมีการเข้าถึงนะครับในส่วนของตัว id add ตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับปุ่ม add นะฮะผมก็จะเข้าถึง ID นะครับadd แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการใช้ method click นะครับก็คือเป็น event click นั่นเองก็ในที่นี้เวลาที่เรามีการคลิกปุ่มใช่ไหมครับเราจะต้องทำการให้มันเพิ่ม input ตัวนี้ใช่ไหมครับพร้อมกับปุ่มด้วยก็คือเวลาที่เราเพิ่มตัวข้อมูลใหม่เนี่ยก็จะมาทาง input แล้วก็จะเป็นปุ่มกากบาทนั่นเองนะครับปุ่มสีแดงนะฮะโอเคนะครับหลังจากเราเข้าถึงตัว ID addตามด้วย method click นะครับหลังจากคลิกเราจะให้มันทำอะไรก็จะต้องมี callback function ด้วยนะครับซึ่งในนี้นะครับพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยผมจะทำการให้ i เนี่ยมันบวกจำนวนนะครับทีละ1นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการเข้าถึงตัวนี้ฮะจะเป็นตัว dynamic field id ตัวนี้นะครับก็ก๊อปมาเลยนี่ฮะก็ดูดีนะครับไอตัว table ตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะเข้าไปในส่วนของ table ที่มี ID dynamic field นะฮะจากนั้นผมจะใช้ method append ครับตัว method append เนี่ยก็คือจะเป็นการเอา element นะครับเข้าไปแสดงหรือว่าไปปรากฏข้างใน table นั่นเองนะครับซึ่งเราจะ append อะไรนะฮะตรงนี้ element ที่เราจะ append เข้าไปใน table ก็คือจะเป็นตัว tr นั่นเองนะครับซึ่ง tr ตัวนี้นะครับผมก็จะมีการกำหนด ID ให้มันนะครับเป็นผมจะมี ID ชื่อว่า role นะครับจากนั้นผมจะ concatenate นะครับผมกับตัวแปร i นะครับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับซึ่งเวลาที่เรามีการเพิ่มตัว tr ใหม่เนี่ยนะครับก็คือไอตัว ID เนี่ยมันก็จะเป็น role นะครับบวกกับ2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยข้างใน tr ก็จะต้องมี td ใช่ไหมครับซึ่งใน td ผมก็จะมี input นะครับtype ก็จะเป็น text นะฮะname นะครับเป็น skill มี placeholder นะครับผมเขียนว่า enter your skill เหมือนกันนะฮะก็คือจะเหมือนกับด้านบนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นครับก็จะมี class ด้วยเป็น form control นะฮะแล้วผมก็จะเพิ่ม class อีกตัวหนึ่งชื่อว่า name underscore list นะครับจริงๆไอตัว class name list เนี่ยมันจะต้องมีที่ไอตัวนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเพิ่มนะครับผมลืมเพิ่มไปนะฮะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยต่อจาก input ใช่ไหมครับก็จะมีเป็นปุ่มใช่ไหมครับก็เหมือนกับตรงนี้เลยเห็นไหมครับมี td input แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับก็สร้างเพิ่มนะฮะเป็น td และข้างในนี้ก็จะเป็น button นะครับ button ตรงนี้ก็จะมี type เป็น button นะครับผม name เป็น remove นะครับแล้วก็มี id นะครับซึ่ง id ตัวนี้ผมก็จะเอาตัวแปร i มานะครับตรงนี้เราก็จะ concatenate ตัวแปร i แบบนี้นะครับตามด้วย class นะครับ class ตัวนี้เป็น btn btn danger นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีอีก class ตัวหนึ่งครับเป็น btn underscore remove นะครับจากนั้นข้างในนี้ผมจะใส่เป็นตัว x ก็คือจะเป็นปุ่มสำหรับการลบนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ครับเราลองมาดูนะครับผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่เราได้เพิ่มในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับก็มาดูกันผมก็จะ refresh นะครับ1ครั้งแล้วลองกด add more ดูเห็นไหมครับเวลาทุกคนกด add more เห็นไหมว่าตัว input แล้วก็ปุ่มตรงนี้ครับก็จะเพิ่มมาแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเรากดลบเนี่ยมันยังกดไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เพิ่มฟังก์ชันสำหรับการลบเข้าไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มฟังก์ชันนะฮะในการที่เราจะกดปุ่มตัว x ตัวนี้แล้วก็ลบช่องได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการลบนะฮะโอเคตรงนี้เราจะทำในส่วนของการกดลบใช่ไหมครับ remove แล้วก็ให้ตัวช่อง input เนี่ยมันถูกลบออกไปนะฮะตรงนี้ผมก็เหมือนเดิมครับผมจะทำการเข้าถึง document ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ dot on นะครับคลิก
ซึ่งตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดมีการคลิกในส่วนของตัว btn remove นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาคลาสตัวนี้มานะครับก็จุด btn remove นะครับผมก็จะให้มันทำลายก็จะมี callback function ตรงนี้นะฮะซึ่งในนี้ผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวก่อนเอามารับในส่วนของ button id นะครับตรงนี้เราจะรับ id จากตัวมันเองมาจะทำยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะต้องทำการใช้ this keyword ซึ่งไอ้ this keyword เนี่ยมันก็จะชี้ไปที่ตัวปุ่มตัวมันเองนั่นเองก็คือจะเป็น button ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปเอา id มานั่นเองนะครับผมก็เข้าถึงนะครับโดยการใช้ this keyword จากนั้นก็dot นะครับ attr นะครับตามด้วย id นะครับก็คือตรงนี้เราจะเข้าถึงในส่วนของปุ่มใช่ไหมครับแล้วก็attr เนี่ยจะย่อมาจาก attribute ก็คือเราจะเข้าไปเอาค่าจาก attribute id นั่นเองก็คือจะเป็น id ในนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับเคลียร์นะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยครับตรงนี้พอเราได้ค่า id มาเก็บไว้ในตัวแปรปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีการเข้าถึงนะครับในส่วนของตัวID role นะครับผมแล้วก็ผมจะ concatenate นะฮะกับ button ID นั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับผมจากนั้นครับเราก็จะใช้ dot remove นี่ฮะก็คือเวลาที่เรามีการกดใช่ไหมครับ remove มันก็จะถูก remove ไปนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็มาดูนะครับลอง refresh 1ครั้งก็ลองเพิ่มดูแล้วลองกดลบดูตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าน่าจะต้องมีอะไรผิดนะฮะ ID is not defined นะครับโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อโอเคที่ attribute จริงๆเนี่ยมันจะต้องมี single quote นะครับแบบนี้ด้วยนะครับก็มาดูใหม่ลอง refresh ดูนะครับ add more แล้วกดลบดูลบได้แล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับไม่มี error อะไรละนะครับสวยงามนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเหลือแค่ในส่วนของการที่เวลาที่เราใส่นะครับข้อมูลใช่ไหมจากนั้นเรากด submit ปุ๊บเนี่ยถ้าลองกดตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็สร้างเทเบิลกันเอาไว้สำหรับเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับก็มาที่แซมนะครับแล้วก็มาที่ go to application เลยหรือว่าเข้าไปที่ localhost หรือว่า ip แล้วก็ slash dashboard ก็ได้นะครับจากนั้นก็มาที่ php my admin นะครับแล้วผมก็จะ new ขึ้นมานะครับผมชื่อ database เนี่ยผมจะชื่อว่า add underscore remove นะครับผมแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ผมจะเลือกนะฮะ collection ตรงนี้เป็น UTF General CI นะครับผม UTF 8 General CI นะครับกด create นะฮะแล้วก็มาที่ SQL นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้นิดนึงนะฮะซึ่งผมก็จะสร้างตารางขึ้นมานะครับ create table นะครับตารางจะชื่อว่า TBL skills นะครับโอเคแบบนี้นะฮะตรงนี้ผมจะมีเก็บอะไรบ้างก็คือจะมีในส่วนของ ID นะครับเป็น int 11นะฮะ not null นะครับ primaryKey นะครับแล้วก็ Auto Increment นะฮะจากนั้นก็จะมีในส่วนของ Skill นะครับ Skill นี้ผมจะเป็น Varchar นะครับ250นะครับ Not No แล้วก็ตรงนี้เราจะกำหนด Engine เป็น InnoDB นะครับ Default Charset เป็น UTF 8นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นกด Go ไปนะครับก็จะเห็นว่าจะได้Database Add Remove มาแล้วก็ตาราง TBL Skills มาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะฮะกลับมาที่ VS Code นะครับในส่วนของ VS Code เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใช่ไหมนะครับก็มาที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเราก็จะเปิดปิดแท็ก PHP นะครับจากนั้นเราก็จะทำการใช้ฟังก์ชัน define นะครับในการที่เราจะ define พวก server name นะครับ user name password นะครับก็ตัวแรกเลยก็คือจะเป็น DB server นะครับตัวนี้ก็คือเราจะใช้เป็น local host นั่นเองนะครับแล้วก็มาอีก3ตัวนะครับต่อไปก็คือจะเป็น DB user นะครับ user ตัวนี้ใช้ SAM ก็คือจะเป็น root นะฮะต่อไปก็คือ DB path นะครับตัวนี้ถ้าใช้ SAM ไม่ต้องมีสุดท้ายก็คือ DB name นะฮะในส่วนของ DB name เราชื่อว่า add underscore remove นั่นเองนะครับจากนั้นครับเราก็จะทำการสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ con นะฮะเอาเป็น db con แล้วกันครับและตรงนี้ผมก็จะทำการใช้mysqli connect นะฮะซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ก็จะมีการรับพารามิเตอร์4ตัวนะครับตรงนี้เราก็ใส่มาเลยครับ db user db server นะครับ db user db path แล้วก็ db name นะครับโอเคครับหลังจากเชื่อมต่อกับ database เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะมีการเช็คในส่วนของ error ด้วยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็จะ if นะฮะ mysqli นะครับ connect erno นะครับเป็นฟังก์ชันตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดผมก็จะให้ echo ออกมานะครับว่า fail to connect
to my SQL นะครับผมแล้วผมก็จะ concatenate นะครับกับ my SQL I connect error นั่นเองนะครับโอเคแบบนี้นะครับเรียบร้อยนี่คือส่วนของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำไฟล์แยกดีกว่านะครับผมจะแยกเป็นผมจะ include เข้ามานะครับชื่อว่าไฟล์ config.php แล้วกันนะครับผมแล้วผมจะสร้างไฟล์แยกมาแบบนี้นะฮะconfig.php นะครับโอเคมาวางแล้วก็เปิด bitag php นะครับวางโค้ดลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับหลังจากเราเชื่อมต่อ include ไฟล์มาแล้วปุ๊บนะครับตรงนี้เราก็จะต้องมีการเขียนโปรแกรมนะครับในการที่เราจะรับค่าจากฟอร์มใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลใช่ไหมครับโอเคตรงนี้ก็มาต่อจากนี้เลยนะครับต่อจาก include เนี่ยนะครับเราก็จะมีการใช้การเช็ค if นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือผมจะเช็คว่าถ้าเกิดมีการกด submit มาเห็นไหมครับมีการกด submit มานะครับก็คือเช็ค if is set นะครับ post ตรงนี้ post ก็คือฟอร์มของเราเนี่ยเป็น method post ใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของปุ่ม submit เนี่ย name ตรงนี้นะครับมาดูก็คือจะเป็น submit ใช่ไหมเราก็จะเป็นถ้าเกิดว่ามีการกด submit นะครับจากฟอร์มมานะครับเราจะให้มันทำอะไรพอมีการกด submit มาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมจะมีการcount นะครับ counting number of skills ก่อนนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการสร้างตัวแปร count มานะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน count นะครับในการที่เราจะนับนะฮะในส่วนของตัว skills นั่นเองนะครับโอเคซึ่งไอตัว skill นี้ก็คือจะมาจากตรงนี้นั่นเองเห็นไหมฮะนี่นะครับเราก็จะนับนะครับตรงนี้ส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เรา count ตัว skill แล้วเก็บไว้ในตัวแปร count ปุ๊บเนี่ยผมก็จะทำการ get ค่ามานะครับผมเราก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า skills นะครับตรงนี้จะมี s ด้วยนะครับก็จะเก็บค่า post นะครับแล้วก็ skill โอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ semicolon ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรับค่ามาแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร skills นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมีการเช็ค if นะครับว่าถ้าเกิดนะครับ count แล้วก็มันมากกว่า1เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสกิลมันมากกว่า1นะครับผมก็จะทำการใช้ for loop นะครับตรงนี้เราก็จะ loop นะครับสร้างตัวแปร i ขึ้นมาเท่ากับ0นะครับถ้าเกิดว่า i น้อยกว่า count นะครับผมก็ให้ i บวกบวกนั่นเองนะครับโอเคแบบนี้นะครับซึ่งข้างใน for เนี่ยผมก็จะมีการ if อีกนะฮะตรงนี้เราก็จะ if อะไรนะครับก็คือจะเป็นการ if ในส่วนของเช็คในส่วนของค่านะครับว่าถ้าเกิดว่าค่าในส่วนของตัวสกิลเนี่ยมันไม่ใช่ค่าว่างนะครับเราก็จะทำการ insert เข้าไปในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับตรงนี้อันดับแรกเลยผมจะต้องมีการลบพวก space ก่อนก็คือจะใช้ฟังก์ชัน trim นะครับจากนั้นข้างในนี้เราก็จะใส่นะครับตัว post skill ไปนะครับตามด้วยนะครับผมตัวจำนวนนะครับผมที่เราทำการนับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร i นั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะมีการถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากับค่าว่างก็คือมีการใส่ข้อมูลเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะสร้างตัวแปร SQL ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง MySQL i นะครับ query นะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ทำการ insert ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมครับในส่วนของฟังก์ชัน MySQL query เนี่ยจะมีการรับพารามิเตอร์2ตัวตัวแรกก็คือจะเป็นตัวแปร dbcon นะฮะก็คือการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใช่ไหมครับตัวพารามิเตอร์ตัวที่2ก็คือจะเป็นการ insert นะครับก็คือเพิ่มข้อมูลนะครับ insert into เข้าไปที่ตาราง tbl skills นะฮะในส่วนของฟิลไหนที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็คือจะเป็นฟิลสกิลนั่นเองนะครับซึ่งก็มาดูที่ในส่วนของตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่านี่ครับก็คือจะเป็นฟิลที่เราจะเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับในส่วนของ ID ก็ไม่ต้องเพิ่มเพราะว่ามันจะเพิ่มเองอยู่แล้วนะครับเป็นออโต้อินครีเมนต์นั่นเองนะฮะต่อไปก็จะเป็นค่าที่เราจะใส่เข้าไปใช่ไหมครับก็จะเป็น values นะครับซึ่งค่าตรงนี้ครับเราก็จะเอามาจากตัวแปรอะไรครับskills นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะแล้วผมก็จะใส่นะครับตัว index นะครับที่มาจากตัวแปร i ไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคนี่ครับง่ายๆนะครับนี่ก็คือจะเป็นการ insert ข้อมูลนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมีการเช็คด้วยถ้าเกิดว่า insert ข้อมูลเรียบร้อยก็จะให้ขึ้นอะไรครับ echo alert ว่า insert success แล้วตรงนี้ครับเราก็จะใส่ echo ตรงนี้เลยนะครับก็คือจะเป็น script นะฮะข้างในนี้เราก็จะใส่ alert นะครับว่าถ้าเกิดเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยใช่ไหมครับก็จะขึ้นว่า skills นะครับinserted นะครับ successfully นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับเราก็จะมี else ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่สกิลใช่ไหมครับผมก็จะ alert ว่า please นะครับ enter นะครับผม your skills นะครับโอเคแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับใส่ semicolon ด้วยนะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็ลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมมาลองเพิ่มดูนะครับก็ refresh ก่อนนะครับตรงนี้
ผมจะทำการเพิ่มนะครับสัก3สกิลแล้วกันสกิลแรกก็คือจะเป็น HTML นะครับ CSS นะครับแล้วก็ JavaScript นะครับโอเคจากนั้นกด Submit ครับจะเห็นได้ว่าพอกด Submit ปุ๊บ Skills inserted successfully ก็กดโอเคนะครับแล้วมาดูที่ฐานข้อมูลกันรีเฟซ1ครั้งเห็นไหมครับว่าตรงนี้ครับข้อมูลเนี่ยมาพร้อมกันเลยเห็นไหมฮะ HTML CSS JavaScript ตามนี้นะครับผมก็เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าเราต้องการทำระบบอะไรก็ได้นะครับที่มีการเพิ่มข้อมูลหลายๆตัวผมก็อยากจะแนะนำว่าลองนำเวิร์กช็อปตัวนี้ครับไปประยุกต์ใช้ดูได้กับโปรเจกต์ของทุกคนเลยนะครับผมก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมนี่ฮะลองเพิ่มอีกดูนะฮะก็อาจจะมี PHP นะครับมี SQL นะครับReact นะฮะ Vue Laravel นะครับแล้วก็ MongoDB แบบนี้นะครับก็กด Submit ไปนะครับปึ๊บมาดูในฐานข้อมูลนะครับเห็นไหมนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ต้องการเพิ่มแล้วนะครับก็ลบได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็มาคลิกขวา Inspect นะฮะก็มาดูนะครับในส่วนของตัวเห็นไหมฮะ ID นะครับเราจะเห็นว่า ID ที่ TR ตัวแรกเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวที่2ตัวที่3อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะถูกเพิ่มนะครับนี่นะฮะซึ่ง ID ตรงนี้นะครับก็มาดูก็คือจะเป็น ID จากในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเวลาที่เรามีการคลิกใช่ไหมเราก็ตอนแรกเราสร้างตัวแปร i เก็บค่า1ใช่ไหมครับเวลาที่เราคลิกเพิ่มตัว input เนี่ยนะครับก็จะให้ i บวกๆแล้วก็เอา ID เนี่ยมาใช้ที่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับ row concatenate กับตัว i ก็จะได้เป็น ID ตรงนี้ออกมานั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับทีนี้ลองมา submit แบบที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรไปดูนะครับก็ลองกด submit ปึ๊บเห็นไหมครับว่าเขาก็จะขึ้นว่า please enter your skill นั่นเองนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ทุกคนดูนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ครับหากเป็นประโยชน์หากชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ